สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ้มออกสักทีอเล็กเรนเดลเรียนจบปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อมหลังใช้เวลาเกือบ5ปีถึงเวลาที่นักแสดงหนุ่มอเล็กเรนเดลได้ยิ้มออกสักทีหลังจากที่เจ้าตัวทุ่มเทแรงกายแรงใจแบ่งเวลาทั้งทำงานไปด้วยและเรียนปริญญาโทไปด้วยเป็นเวลาเกือบ5ปีกระทั่งเรียนจบปริญญาโทจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยหนุ่มอเล็กซ์เผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยอาการดีใจและโล่งใจว่าเจ้าตัวนั้นเรียนจบโทแล้วและบอกต่ออีกว่าในการทำทีสิทธิ์ครั้งนี้ทำให้เขาได้วิธีคิดและกระบวนการที่อยากประสบความสำเร็จซึ่งอเล็กซ์มองว่าสิ่งนี้จะติดตัวไปตลอดพร้อมทั้งเผยถึงความตั้งใจแรกที่ตัดสินใจเรียนปริญญาโทเพราะอยากมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งตัวเองทำงานด้านนี้แต่ไม่เคยเรียนอย่างมีระบบเลยมองว่าถ้าจะเอาดีในสิ่งที่ตัวเองรักต้องทำด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ good will รวมทั้งขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทำให้มีวันนี้ด้านอดีตหวานใจเต้ยจรินพรและเพื่อนดาราชาว IG เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ